เปิดแอร์แบบร้อนมากเข้าห้องมาเปิดแอร์พอเปิดแอร์ปุ๊บห่มผ้าก็งงเหมือนกันนะอายุกี่ขวบคะอายุ23ขวบครับ23ขวบแล้วนะสวัสดีทุกท่านนะที่ลาวร้อนมากนะครับชยินเฟซร้านของชยินชื่ออะไรนะเป็น Instagram นะครับผมชื่อว่าร้านชยินช็อปนะฮะสามารถเข้าไปดูได้นะครับชยินช็อปนะครับเป็น Instagram นะครับลงของทุกวันพุธนะครับเดี๋ยววันพุธนี้ก็จะลงอีกแล้วนะครับผมก็ไปส่งของเองแล้วก็แพ็คของเองเลยนะฮะก็ฝากทุกท่านไปติดตามด้วยนะครับคือช่วงโควิดเนี่ยผมก็อยากจะเคลียร์เสื้อผ้าเนาะที่ผมเอาเก็บไว้คือเสื้อผ้าที่ผมอาจจะใส่ตอนเด็กๆมั้ยหรือว่าใส่แล้วไม่ค่อยได้ใส่แล้วอะไรเงี้ยผมก็จะเอาใส่กระสอบไว้เนาะกระสอบแล้วก็ตอนนี้ก็เอามาทยอยขายนะครับเพราะว่าคือเอาไว้เฉยๆก็มันก็รกอ่ะเอาตรงๆก็คือรกบ้านนิดนึงนะครับก็เลยต้องปล่อยไปนะครับจริงๆเสียดายนะเพราะว่าทุกตัวคือก่อนที่ผมจะซื้อเนี่ยผมก็ต้องเป็นตัวที่เราชอบถูกป่ะเวลาเราจะไปซื้ออะไรเงี้ยเนาะก็จะเป็นตัวที่เราชอบอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็อยากเก็บไว้แหละแต่บางตัวคือเล็กมากคือถ้าผมใส่อ่ะคือเอวลอยบางตัวคือเอามาใส่ตอนนี้คือเอ้ยสวยอยากใส่เดินออกไปคือเอวลอยครับผมนะกูเซ็กซี่เลยนะเหงาสวัสดีเปิ้ลด้วยนะเปิ้ลมา2ที่เลยเหรอเปิ้ลยังไงมีโทรศัพท์2เครื่องยังไงไฮโซนะสวัสดีครับติดตามตลอดเลยขอบคุณมากๆเลยนะฮะผัวมาแล้วนะครับบางคนบอกนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านที่เข้ามาสวัสดีทุกท่านเลยนะคิดถึงออกนอกห้องนะช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับอยู่แต่ในบ้านเนาะเพราะว่าด้วยสถานการณ์นะฮะถึงแม้เพจผมจะชื่อออกนอกห้องนะครับผมก็ออกไปไหนไม่ได้เลยนะครับก็เป็นอยู่ในห้องไปก่อนนะฮะช่วงนี้นะฮะก็ยังคิดถึงทุกท่านเสมอนะครับ พูด2ที่ไปเลยตาก็เริ่มเบลอละพูดก็เริ่มลิ้นลวนมองซ้ายมองขวาเนี่ยโฟกัสไม่ถูกเลยไงแต่ก็เป็นการฝึกนะเวลาแบบอาจารย์สอนไงอาจารย์สอนใช่ไหมเด็กๆ เต็มเลยผมก็คือบางทีผมก็สงสัยว่าอาจารย์เวลาเราเป็นอาจารย์เนี่ยต้องโฟกัสที่ใครอะไรเงี้ยเนาะคือเขาบอกว่าให้กวาดสายตาไปเงี้ยเนี่ยกวาดสายตาไปนะครับอันนี้ผมเหมือนมี2คนเนี่ยผมก็กวาดสายตาไปนะตาผมจะเขมั้ยเนี่ยรอคลิปทําอาหารอยู่นะคะกําลังตัดนะครับผมตัดนานนิดนึงนะขออภัยด้วยนะคิดถึงเหมือนกันครับนะครับเย่คุณแม่ไม่มาร้องหรอครับคุณแม่ทํางานนะครับคุณแม่ทํางานนะวันปกติแม่ก็ทํางานครับแม่จะกลับมาเสาร์อาทิตย์นะครับขอเพลงด้วยครับนะครับมาพี่สาวครับสวัสดีครับพี่ครับจำน้องใจคนนี้ได้ก่อนจำได้บ่ได้ก็บอกมาลาลาพี่สาวครับตอนนี้ผมเป็นหนุ่มแล้วครับมีแม่ยิ่งมาไล่จับจะยับเอาผมไปเป็นแฟนเจอกันเมื่อ 2-3 ปีก่อนผมยังละอ่อนและซนกันเดี๋ยวพักก่อนนะครับตอนนี้คือผมรู้สึกว่ากล้องใน Instagram แม่งสว่างมากแล้วก็กล้องใน Facebook คือแบบว่าดำไปเลยนะครับคือแสงเนี่ยมีผลต่อคนเราจริงๆนะฮะน่าฮักว่ะขอเพลงลืมหน่อยค่ะใจบ่ดีจำได้จำได้นะครับเป็นพี่สาวใช่ไหมฮะเออในนี้คือมืดมากนะครับในเนี่ยในเฟซก็อาจจะมืดนิดนึงนะครับขอเพลงลืมหน่อยค่ะน่าฮักขนาดนะสวัสดีกูท่านตัวนะครับยินดีจะนักนะฮะที่เข้ามาพอกันนะตาเธอลังเลมากนะครับใช่ลังเลมากวันหลังไม่ทำแล้วอันนี้พูดจริงอันนี้มันครั้งแรกนะฮะก็คือครั้งแรกและครั้งเดียวนะครับที่จะเห็นผมมาไลฟ์สองที่พร้อมกันเนาะก็คือพักก่อนนะครับเพราะว่ามันปวดตาจริงนะทุกท่านมันปวดตานั้นผมขอมองในอันนี้ละในอินสตาแกรมนะครับแต่ว่าหัวใจผมเนี่ยก็ไปทั้งสองที่เนี่ยเป็นไงมาจากเฟซนะครับอ๋อมาจากเฟซแล้วมาดูในไอจีคือในไอจีภาพอาจจะดูแบบสวยกว่าดูอ่ะพูดตรงๆก็คือดูหลอกลวงกว่านะครับผมดูหลอกลวงกว่าเพราะในนี้คือแบบมืดไปเลยนะฮะส่วนในนี้สว่างนะครับแสงมันลงไม่เท่ากันนะฮะ IG เร็วกว่า Face ทดลองแล้วตอนนี้ก็ปวดตาแทนนะครับเห็นไหมคือจะได้รู้ไปเลยว่าใครชนะนะครับสรุปคือ IG น่าจะชนะนะครับเพราะว่า IG เร็วกว่าอันใน IG แสงดีกว่าเห็นไหมมันไม่เหมือนกันนะเนี่ยผมถึงบอกไงทุกท่านว่าเวลาจะไลฟ์หรือจะถ่ายลงถ่ายรูปนะ
แสงเนี่ยสำคัญนะครับบอกตรงนี้เลยนะครับบางคนแบบเออหน้าใสที่ใช้ครีมอะไรไม่ใช่น้องแสงทั้งนั้นนะบอกตรงๆไปเลยรักสุดๆนะครับรักเหมือนกันนะหน้าฮักในโลกนะครับสวัสดีป้าๆพี่ๆน้องๆทุกท่านเลยนะครับผมยินดีที่เราได้มาพูดมาคุยกันก็เอาสักอย่างสินะครับมีคนบอกนะใช่ก็เอาสักอย่างนะตอนนี้ผมเนี่ยครั้งหน้าเนี่ยผมจะเลือกเอาสักอย่างละโหดูกางเกงดิวันนี้ก็ขาดกันไปนะครับวันนี้คือกางเกงอะไรเดี๋ยวยืนให้ดูจะเห็นมั้ยเนี่ยกล้องนี้จะเห็นมั้ยเนี่ยวันนี้ก็คือใส่แบบขาดแบบพอประมาณเอ้าล่าสุดคือในเฟซคือเด้งไปแล้วนะครับเด้งออกไปเลยนะครับเหลือแต่ใน IG แล้วตอนนี้เดี๋ยวผมต้องพิมพ์แบบบอกทุกคนก่อนเดี๋ยวเขาจะว่าให้แป๊บนึงนะโอ้ยปั่นป่วนพอละยางคำเมืองบอกว่ายางก็คือพอนะครับพี่ต้องเลือกเนี่ยตอนนี้คือเหมือนพี่ไม่ได้เลือกอ่ะมันเลือกให้แล้วนะ